ภาพยนตร์ไทยแฮชแท็กบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงหลังจากเลื่อนหนีโควิดมาเกือบ1ปีเต็มก็ถึงเวลาแล้วที่หนังไทยผลงานการกำกับของพจน์อานนท์จะได้เลิกเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เสียทีแถมตัวผู้กำกับยังเคลมอีกด้วยว่านี่คือหนังรักที่ดีที่สุดของตัวเองอีกด้วยอย่าบอกให้โลกได้รู้ว่ากูรักมึงเพียงใดไม่ว่าเราต้องแยกกันไกลจำไว้ใจมีกันอย่าบอกให้โลกได้รู้ว่ากูรักมึงเท่านั้นกายเราไปเท่านั้นจิตผูกพันเหมือนเดิมเก่งป้าสุรเดชพินิวัตรเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพและขออาศัยอยู่กับไทยเน็ตศิลภพมานิติคุณเพื่อร่วมชั้นในวัยเดียวกันเข่งมีความฝันว่าอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเพื่อตามหาแม่ที่พัดพรากกันแต่ชีวิตของเขาเกิดพลิกผันเมื่อบังเอิญเขาไปช่วยเหลือบงเพิร์ดธนพันธ์สุขุมพัฒนสารเด็กส่งยาที่กำลังถูกรุมทำร้ายจากกลุ่มนักเลงขาใหญ่เฮียสงสงการรังสรรค์ปัญญาเรืองและนิกคุณาทิพย์ปิ่นประดับจากนั้นมาพวกนักเลงก็ตามรังควานเพราะเข้าใจว่าเข่งรวมหัวกันกับบงแอบซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้เข่งจำเป็นต้องหนีออกจากบ้านหลบซ่อนอาศัยอยู่กับโป้งในที่ห่างไกลทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้ชีวิตของกันและกันผู้กำกับพจน์อานนท์นักแสดงชนพลสุขุมพันธนสารบงสุรเดชพินิวัตรเข่งคุณาทิพย์ปิ่นประดับนิกศิลภพมานิติคุณไทยรังสรรค์ปัญญาเรืองเฮียสงทวัฒน์พรรัตนประเสริฐเอิร์ธเอกวัฒน์นิรัตน์วรปัญญาเบสกรกริบเหล่าตระกูลจรนักสิทธิ์วงสาโรดแทนนันทพัฒน์อรัญญาเกษมสุขคิตตี้ชนาทิพย์สีทองสุขตำรวจแบงค์ภาวลิศพาวเวอร์ชดาธิรัตน์เลิศทวีสินร่วมพิสูจน์เรื่องราวมิตรภาพความรักระหว่างเพื่อนที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันในบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง Tell the world I love you ถ่ายพร้อมกัน27มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแฮชแท็กบอกโรคให้รู้ว่ากูรักมึงแฮชแท็ก Tell the world I love you